ผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีของน้องผู้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านตำรวจเองสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้ว2คนนะครับคือนายอัครพลหรือว่ายีนเนี่ยนะครับแล้วก็นายธนากรหรือว่าออฟเนี่ยนะครับผู้ร่วมก่อเหตุที่ถูกได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงซึ่งได้ฝากขังไปแล้วด้วยนะครับต่อมาในช่วงค่ำของวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาพ่อของวชิรวิทย์บุญศรีประกิตบุญศรีประภากิตหรือว่าโอมอายุ18ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหารายที่3นะครับได้นำลูกชายเข้ามอบตัวที่โรงพักสภ.ทลางแล้วเบื้องต้นจากการซักถามนายโอมเนี่ยนะครับยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดจริงและไปในวันที่ก่อเหตุพร้อมอ้างว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ 2-3 ครั้งนะครับจึงจะผ่านไปแถวคู่อริเพื่อจะหาเรื่องโดยไม่สนใจว่าเป็นว่าใครเป็นใครขอแค่เป็นคู่อริและยังอ้างอีกนะครับว่าในวันเกิดเหตุพอตนเองไปจอดรถใกล้น้องผู้เสียชีวิตนั้นน้องผู้เนี่ยนะครับก็ได้ไปต่อยเพื่อนของตนเองก็คือนายออฟก่อนจึงทำให้มีปัญหาและก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมล่าสุดชุดสืบสวนนครบาล1ได้มีการคุมตัวนายโอมเนี่ยนะครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.ดุสิตโดยเมื่อมาถึงสน.ดุสิตนะครับพบว่านายโอมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นคนละตัวกับวันที่ถูกจับกุมแต่เป็นการใส่กางเกงตัวเดิมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภาพชุลมุนชุลเกนักข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุผลในการไปก่อเหตุว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือไม่รู้จักหรือไม่เรื่องกับน้องผู้เสียชีวิตมาก่อนหรือเปล่าเป็นคนร่วมยิงน้องผู้หรือเปล่าพกปืนในวันก่อเหตุด้วยหรือไม่โอ้โหหลายคำถามดูสิฮะผู้สื่อข่าวพยายามสืบถามเนี่ยหลายคำถามเลยแต่ว่านายโอมเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบคำถามใดๆเพียงแค่ทำหน้านิ่งเฉยก่อนตำรวจจะพาขึ้นไปสอบปากคำบริเวณชั้น3โดยไม่อนุญาตให้นักข่าวตามขึ้นไปฮะไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้สักครู่นะฮะผมแล้วครับเราพูดไปทำไมครับวันนั้นเรามีเรื่องอะไรดิทำมีเรื่องกับคนนี้มาตอบไหมเขาเรียกทำไมครับเพื่อนเราถ้าเราเป็นคนตั้งใจยิงเขาคุณไหมเพื่อนเราบอกว่าเราเป็นคนเอาปืนตั้งใจมายิงเขาใช่ไหมฮะเพื่อนเราเป็นคนรับผิดชอบกับตำรวจนะเรารู้จักน้องผู้ไหมที่เราไปยิงเขาเรารู้จักเขาไหมเราเคยมีเรื่องกับเขาไหมก่อนหน้านี้เรามีอะไรที่ขาดกันน้องเพื่อนทำไมเราถึงพกปืนเลยนะเราพกปืนมาทำไมจะไปยิงเราตั้งใจไปวางแผนไว้แล้วก่อนหน้านี้ไปเลยไม่ออกก่อนหน้านี้เราคุณผู้ชมอย่าขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่รับโทษนะครับเจ้าหน้าที่รับโทษนะครับอย่าขึ้นนะครับอย่าขึ้นนะครับให้เจ้าหน้าที่เป็นคนงานครับขึ้นก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมขณะที่พันตำรวจเอกไตรเทพแพทย์รัฐผู้กำกับสน.ดุสิตบอกว่าวันนี้จะมีการสอบปากคำนายโอมเพิ่มเติมเพื่อขยายผลให้ผู้ต้องหานำติดตามค้นอาวุธปืนที่พกไปในวันก่อเหตุนะครับนำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีก่อนที่จะนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อทำแผนต่อไปแต่จะต้องทำการพิจารณาก่อนว่าผู้ต้องหายินยอมหรือเปล่าจากนั้นจะคุมตัวฝากขังที่ศาลอาญารัชดาในวันจันทร์ที่27คือวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น Aerox 115สีขาวแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันที่ปรากฏในภาพวงจรปิดวันเกิดเหตุตำรวจไปยึดจากบ้านญาติของนายโอมนะครับที่ย่านอ่อนนุชแล้วก็นำมาเก็บไว้เป็นของกลางที่สน.ดุสิตแล้วครับค่ะอันนี้เป็นคดีของน้องผู้นะคะที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบแล้วทั้ง3คนรวมถึงนายโอมด้วยซึ่งเป็นมือยิงน้องผู้เนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของแก๊งที่เป็นแบบว่าอะคาเดมี่ใช่ไหมองค์กรอาชญากรรมคือล่าสุดเนี่ยขยายผลกันไปตรวจสอบเซฟเฮาส์ซึ่งน่าเชื่อว่าใช้เป็นแหล่งกบดานของรุ่นพี่กับรุ่นน้องในการที่ไปวางแผนในการจัดการคู่อริเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเคสของน้องหยอดเนี่ยคุณผู้ชมคะที่ไปตรวจเจอว่าโอ้โหถึงขั้นไปแบบไปเช่าบ้านพักกันเพื่อเปิดเป็นอะคาเดมี่เป็นหลักสูตรฝึกสอนให้กับรุ่นน้องก่อนที่จะออกไปก่อเหตุแล้วคุณผู้ชมไปเจอหลักฐานสำคัญเป็นจดหมายที่รุ่นพี่เขียนถึงรุ่นน้องลักษณะเหมือนเป็นลายแทงที่ว่าควรจะไปก่อเหตุยังไงหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วถ้าใครถูกจับหรือว่าใครถูกฆ่าตายเนี่ยนะจะต้องมีการไปเยียวยาไปช่วยเหลือญาติของคนที่ตายยังไงบ้างเนี่ยเหรอเนี่ยจดหมายเนี่ยเขียนด้วยลายมือนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าข้อความในจดหมายนี้เขียนระบุเอาไว้ยังไงบ้างนะคะหลักฐานนี้เนี่ยเราได้มานะเป็นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือมีทั้งใช้ปากกาและดินสอต
ำรวจยึดได้จากการตรวจค้นเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งของบรรดานักเรียนนักเลงหรือที่เราขนานนามกันว่าเป็นแก๊งโซตัสอาชญากรเนี่ยนะคะเพราะว่าจากพฤติการของคนกลุ่มนี้ชัดเจนว่าไม่ได้มามุ่งแค่เรียนหนังสืออีกต่อไปแต่น่าจะสารวนอยู่กับความขัดแย้งระหว่างสถาบันแล้วก็วางแผนต่อสู้เพื่อล้างแค้นกันมากกว่านะคะเอกสารที่เขียนด้วยลายมือฉบับนี้บอกให้สังคมรู้ว่าทุกการกระทําของเครือข่ายอาชญากรในคราบนักศึกษาช่างกลนี้ผ่านการวางแผนแล้วก็มีรุ่นพี่หรือบุคคลที่มากประสบการณ์คอยชักใยอยู่เบื้องหลังแทบจะทุกขั้นตอนด้านบนของเอกสารเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตนะมันเป็นเขียนด้วยลายมือเขียนด้วยดินสอระบุค่าใช้จ่ายในแต่ละเคสที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเข้าออกโรงพยาบาลของรุ่นน้องอาจจะเพราะเกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกหรือว่าการทดสอบจิตใจจนได้รับบาดเจ็บบางคนอาจจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็เป็นผลมาจากการไปมีเรื่องกับสถาบันคู่อริแล้วได้รับบาดเจ็บข้อความเขียนระบุค่าใช้จ่ายแต่ละเคสนะคะมีทั้งค่าข้าวเท่าไหร่ 5,000 ถึง 8,000 บาทมีค่ารถพยาบาลครั้งละ 1,500 บาทมีค่าแอมบูเลนซ์อีก 3,000 บาทโอ้โหนี่ระบุเหมือนกับเป็นการทำประกันเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคือวางแผนกันถึงขั้นนี้เนี่ยนะคะขณะเดียวกันเนื้อหาในส่วนที่เขียนด้วยปากกาเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดังนี้นะคือมีการวางแผนกันตั้งแต่ต้นหรือเปล่าพอมีรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บอาการหนักใกล้เสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ไปฝึกไปรับน้องหรือไปมีเรื่องกับคู่อริจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเรียกได้ว่าเตรียมกันมาล่วงหน้าเลยว่าถ้าไปถึงโรงพยาบาลให้บอกหมอกับพยาบาลว่าไปทำอะไรมาจากที่ไหนคือเตรียมกันเนี่ยตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมคะพูดง่ายๆคืออย่าไปบอกความจริงว่าไปทำอะไรแต่ให้โกหกหมอกับพยาบาลกันว่าไม่ได้ไปตีกันไม่ได้ไปฝึกกันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลกับทางคดีหรืออาจจะไม่เป็นคดีความก็ได้พูดง่ายๆคือหลอกโรงพยาบาลนะคะขณะเดียวกันมีการตั้งทีมเข้าไปบล็อกอาจารย์แล้วก็ปรึกษารุ่นพี่ด้วยมีการวางแผนเรื่องของเงินเยียวยาสำหรับรุ่นน้องที่ได้รับบาดเจ็บคือยังไม่ชัดเจนนะคะว่าบาดเจ็บจากการมีเรื่องกับสถาบันคู่อริหรือบาดเจ็บจากการฝึกอบรมเข้าค่ายกันแน่รวมถึงมีการให้ระดมเงินบริจาคเพื่อจ่ายเยียวยาครอบครัวของรุ่นน้องและมีการกำหนดเวลาแสดงว่ามีระบบเรียรายระบบเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องที่พร้อมกันลงขันนะคะที่สำคัญคือมีการใช้ยาอันตรายที่เรียกว่ายาเขียวเหลืองยาเขียวเหลืองนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าไปตรวจสอบย้อนหลังนะทางอย.เขาเคยออกมาเตือนนะคะว่ายาชนิดนี้เป็นยาอันตรายแต่วัยรุ่นเนี่ยนิยมนำไปผสมกับน้ำอัดลมหรือเอาไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อารมณ์คล้ายๆกับ4คูณร้อยอ่ะนะแต่4คูณร้อยมันคือกระท่อมใช่ไหมที่เอาไปผสมกับโค้กกับยาแก้ไอแล้วนั่นน่ะแต่เนี่ยคือเป็นยาสีเขียวเหลืองผสมกับน้ำอัดลมฤทธิ์ยาจะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็มีฤทธิ์ในการกดประสาทด้วยนะคะพอไปตรวจสอบยาเขียวเหลืองชนิดนี้เนี่ยอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษการจะไปซื้อมาได้จะต้องมีใบรับรองของแพทย์แล้วเวลาแพทย์จะสั่งจ่ายยาเนี่ยนะจะมีการจำกัดจำนวนการจ่ายยาแล้วระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามขายให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีแสดงว่าเป็นยาอันตรายจริงๆผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกถึง5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแต่พอไปดูข้อมูลในเอกสารที่นักศึกษาช่างกลแห่งนี้เขียนระบุเอาไว้ว่าให้ใช้ยาเขียวเหลืองกับรุ่นน้องแต่ว่ารุ่นพี่หรือหัวโจกที่เป็นหัวหน้าทีมกลับมีการสั่งระบุเอาไว้ในจดหมายฉบับนี้ว่าอย่าไปเล่าเรื่องยาเขียวเหลืองให้กับญาติของผู้เสียหายได้รับรู้ครับมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการใช้ยาเขียวเหลืองนี้เพื่อปลุกใจรุ่นน้องให้เกิดความฮึกเหิมก่อนออกไปปฏิบัติการนะคะเนี่ยค่ะขณะเดียวกันยังมีการระบุข้อความถึงการจ้างทนายที่มีประสบการณ์โดยตรงในคดีลักษณะนี้นั่นก็คือคดีทะเลาะวิวาทคดีทำร้ายแล้วก็ไล่ฆ่ากันโดยบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาระดมเงินได้ตลอดเวลาแสดงว่ามีกองทุนมีการระดมเงินที่พร้อมจะจ่ายและมีการสั่งให้ติดต่อญาติของน้องที่เป็นผู้เสียหายว่าถ้าหากบาดเจ็บหรือมีอาการล่อแร่ใกล้เสียชีวิตมองมุมนึงก็คือเหมือนกับห้ามทิ้งญาติของบุคคลที่เสียชีวิตไปแต่อีกมุมก็คือต้องการกดไว้ไม่ให้ปากโป้งไปบอกตำรวจนั่นเองข้อสุดท้ายที่มีการพูดถึงการเทสว่าให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของรุ่นน้องก่อนเทสน่าจะหมายถึงก่อนที่จะไปฝึกหรือไปอบรมทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันนั่นเองนี่นะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นข้อความที่ทางนี่จะเป็นข้อเลยอะรุ่นพี่เขียนเป็นลายแทง
ให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนในทีมเอาไปปฏิบัติตามนี่เนี่ยนะฮะโอ้โหคุณแอลพูดเนี่ยผมเลยมาไล่ดูเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยยาเขียวเหลืองคืออะไรเนี่ยมันคือเหมือนยาแก้ปวดเนี่ยนะครับสีเขียวเหลืองคือไม่สามารถที่จะไปซื้อได้แบบโดยง่ายๆนะคืออาจจะให้ผู้ใหญ่ไปซื้อหรือเปล่าค่ะคือภาษาของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นใช้คำว่าโปโคดิลคือหลายคนจะเข้าใจกันก็คือเหมือนเอายามาผสมกันถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือใส่ในกัปแบบแก้วนะฮะแล้วก็ใส่น้ำแข็งผสมกับโค้กหรืออะไรก็แล้วแต่ทานมันก็จะคือมันเป็นยาที่ใช้ในรักษาโรคการบาดเจ็บเรื่องของอาการป่วยใช่ไหมแต่ว่านี่คือเอามาใช้แบบผิดประเภทเอามาใช้ผสมกันแบบให้ปลุกใจให้เด็กเนี่ยออกไปก่อเหตุคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ขยายผลกันต่อนะคะ